ทำของมนุษย์ในอดีตนะครับว่ามนุษย์ในอดีตทำอะไรบ้างนะมันทำอะไรบ้างเขาทำอะไรกันบ้างมันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างบางครั้งก็ทิ้งร่องรอยไว้เป็นตัวหนังสือบางครั้งก็ทิ้งร่องรอยเป็นวัตถุสิ่งของบางครั้งก็ทิ้งร่องรอยเป็นเรื่องราวการกระทำเฉยๆนะครับทีนี้เวลาที่นักประวัติศาสตร์จะศึกษาเรื่องราวในอดีตเขาก็ต้องไปหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือร่องรอยที่มนุษย์นั่นแหละทำไว้ในอดีตนะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็เรียกว่าแบ่งตามความสำคัญประเภทที่2มาเรียกว่าแบ่งตามลักษณะนะแบ่งตามความสำคัญเนี่ยเขาแบ่งตามความสำคัญนี่เขาแบ่งยังไงเขาก็จะแบ่งว่าอันแรกก็คือเป็นหลักฐานชั้นต้นอันที่2เป็นหลักฐานชั้นรองถ้าแบ่งตามลักษณะก็จะแบ่งเป็นประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับประเภทที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรนะครับลายลักษณ์อักษรก็คือมีตัวหนังสือไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรก็คือไม่มีตัวหนังสือนะครับจำง่ายๆนะหลักฐานชั้นต้นก็คือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงนะเช่นผู้คนนะที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆหรือว่าเป็นชิ้นส่วนสิ่งของที่เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับเราเรียกว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นอันที่สองหลักฐานชั้นรองนะครับหลักฐานชั้นรองก็คือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหลักฐานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงเช่นบันทึกจากคำบอกเล่าหรือว่าเป็นนะการวิจัยการวิเคราะห์สังเคราะห์นะนี่คือหลักฐานชั้นรองนะครับถ้าแบ่งตามลักษณะก็คือแบ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือนะครับจำง่ายแค่นี้นะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์กันนะครับคุณครูจะถามสุประโชคอยู่ไหมสุประโชคสุประโชคอยู่ไหมครับไม่อยู่ใครอยู่บ้างเนี่ยเอาไป2คะแนนเลยชื่อคะชื่ออะไรครับอยู่ค่ะอยู่ค่ะชื่ออะไรเดี๋ยวกูจะบันทึกคะแนนแล้วเดี๋ยวจะถามมีใครบ้างขอหนึ่งคอนขอหนึ่งคอนชื่ออะไรใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่ทานตะวันอยู่ไหมทานตะวันทานตะวันไม่อยู่พีรพลพีรพลไม่อยู่ธารพรอยู่ไหมคะธารพรอยู่ไหมอยู่ค่ะธารพรธารพรรู้จักกรุงรัตนโกสินทร์ไหมคะรู้จักค่ะกรุงรัตนโกสินทร์คุ้นๆไหมก็คุ้นค่ะคืออะไรรู้จักไหมหนูไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากครับถ้าไม่รู้ก็ต้องตั้งใจฟังนะคะอ้าวกรุงรัตนโกสินทร์นี่เป็นอาณาจักรหนึ่งในประเทศไทยนะครับเป็นอาณาจักรหนึ่งในประเทศไทยที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันนี้นะครับอ้าวธารพรลองอ่านให้เพื่อนฟังสิคะธารพรกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชการที่4ในยุคประวัติศาสตร์ของไทยสุโขทัยอยุธยาแล้วก็ชลบุรีและรัตนโกสินทร์ค่ะรัตนโกสินทร์เป็นราชอาณาจักรที่4ของไทยอันแรกคือกรุงอะไรปนัดดาปนัดดาอยู่ไหมคะธารพรเอาไป2คะแนนนะธารพรนะ2คะแนนธารพร
ปนัดดาพัฒนาอยู่ไหมมหานครมหานครอยู่ไหมครับมหานครไม่อยู่นะกัลยากัลยาอยู่ไหมอยู่ค่ะกัลยาอาณาจักรแรกของราชอาณาจักรไทยเนี่ยมีชื่อว่าอะไรครูคะขอทวนคำถามค่ะราชอาณาจักรแรกของไทยชื่อว่าอะไรชื่ออะไรครับกรุงอะไรนี่กรุงอยู่หน้าจอนี่กรุงอะไรนี่ฮะสู่กรุงอะไรกรุงอะไรกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะกรุงรัตนโกสินทร์ธราพรแล้วปนัดดาใช่ไหมปนัดดาเอาไป2คะแนนอันแรกคือกรุงสุโขทัยนะครับต่อมาคือกรุงอะไรกรุงอะไรกรุงอยุธยาค่ะกรุงศรีอยุธยานะครับทุกวันนี้อยู่บริเวณจังหวัดไหนกรุงศรีอยุธยาเนี่ยจังหวัดไหนจังหวัดไหนกรุงศรีอยุธยารู้จักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไหมรู้จักค่ะรู้จักไหมอยู่บริเวณนั้นและสุโขทัยอยู่บริเวณไหนกรุงสุโขทัยครับอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับต่อมาอาณาจักรที่3ก็คืออาณาจักรธนบุรีกรุงธนบุรีนะครับกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีนี่เป็นอาณาจักรที่3ของไทยอ้าวใครยังไม่ตอบปิดไมค์ก่อนนะกรุงธนบุรีนี่เป็นกรุงที่3เป็นราชอาณาจักรที่3ของไทยนะครับแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นกรุงที่4ของไทยนะครับอ้าวใครรู้จักคำว่ารัตนโกสินทร์ไม่แปลว่าอะไรรัตนโกสินทร์แปลว่าอะไรง่ายใครอยู่บ้างเนี่ยทานตะวันอยู่ไหมนนทวัฒน์อยู่ไหมนนทวัฒน์รัตนโกสินทร์แปลว่าอะไรรัตนโกสินทร์ใครรู้รัตนโกสินทร์แปลว่าอะไรครับรู้จักไหมรัตนโกสินทร์รัตนะครับครูครับใช่เหมือนที่เป็นเทพสถิตอยู่ป่ะครับครูใกล้เคียงฟังนะคำว่ารัตนะตัวนี้แปลว่าแก้วมณีเรียกแก้วมณีไหมแก้วมณีรู้จักไหมว่าแก้วที่เป็นสุดยอดของอัญมณีคืออะไรแก้วทองครับฮะแก้วทองป่ะครับครูอะไรนะใช่แก้วที่ทำจากทองป่ะครับครูไม่ใช่ทองก็ทองแก้วก็คือแก้วมณีแก้วมณีจะแก้วมณีไหมแก้วมณีที่เป็นสุดยอดของแก้วมณีเลยคืออะไรรู้จักเพชรไหมอัญมณีค่ะครูใช่อัญมณีแก้วมณีเพชรนี่เป็นสุดยอดของแก้วมณีแล้วนะครับเป็นราชาของแก้วมณีนะครับเป็นราชาของแก้วมณีหรือว่าอัญมณีนั่นเองนะครับอัญมณีรัตนะแปลว่าแก้วมณีโกศินล่ะโกศินแปลว่าอะไรรู้จักพระอินทร์ไหมรู้จักไหมรู้จักพระอินทร์ไหมอ๋อพระอินทร์อ้าวรัตนะแปลว่าแก้วมณีโก
กสินแปลว่าพระอินทร์นะครับแปลว่าเมืองนี้ดุจเป็นแก้วมณีของพระอินทร์นะครับแก้วมณีของพระอินทร์อ้าวฟังให้ดีรู้ไหมรู้จักไหมว่าพระอินทร์เนี่ยตามความเชื่อของพุทธศาสนาเนี่ยทำบุญอะไรถึงได้เกิดเป็นพระอินทร์ทำบุญอะไรถึงได้เกิดเป็นพระอินทร์รู้จักไหมคือใครเป็นพระอินทร์บ้างเนี่ยมีไหมตรียาเทพตรียาเทพตรียาเทพอยู่ไหมตรียาเทพตรียาเทพอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่ใครอยู่บ้างเทวันค่ะเทวันค่ะเทวันค่ะเทวันนี่ผู้หญิงผู้ชายเทวันผู้หญิงเหรอผู้หญิงค่ะโอ้ยชื่อเหมือนผู้ชายเลยรู้จักไหมว่าเทวันแปลว่าอะไรสิริวันสิริวันหรือว่าเทวันเขาชื่อสิริวันค่ะอ๋อสิริวันสิริวันแปลว่าอะไรจักไหมสิริวันแปลว่าอะไรไม่รู้จักค่ะสิริวันแปลว่าผู้ที่มีผิวสวยสิริแปลว่าสวยวันนะแปลว่าผิวสิริวันแปลว่าผู้ที่มีผิวสวยผิวงามนะครับสิริวันรู้จักคำว่าพระอินทร์ไหมคะรู้จักค่ะเคยได้ยินไหมเคยค่ะรู้จักไหมว่าพระอินทร์เนี่ยอยู่สวรรค์ชั้นไหนพระอินทร์อยู่เอาสวรรค์มีกี่ชั้นอ๋อพระอินทร์อยู่สวรรค์ชั้น7ค่ะ ไม่ใช่ค่ะครูค่ะพระอินทร์อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงหรือเปล่าคะครูครับมันตอบถูกต้องถ้าตอบเมื่อกี้นะใครอยู่ว่าอยู่ท่านดาวดึงนะกัลยาค่ะกัลยาเอาไป2คะแนนอ้าวสิริวันคะสิริวันอยู่ไหมสิริวันรู้จักพระอินทร์อยู่ใช่ไหมอยู่รู้จักอยู่ค่ะพระอินทร์เนี่ยอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์มีกี่ชั้นสิริวันสวรรค์มีกี่ชั้นสวรรค์มีกี่ชั้นสวรรค์มี6ชั้นค่ะอย่าไปตอบนะสวรรค์มี7ชั้นไม่ใช่นะสวรรค์มีอยู่ทั้งหมด6ชั้นนะครับพระอินทร์อยู่ชั้นที่เท่าไหร่หือดาวดึงเนี่ยดาวดึงเนี่ยดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่เท่าไหร่ดาวดึงเป็นใครจะตอบให้เพื่อนถูกต้องเป็นชั้นที่2เมื่อกี้แค่ตอบนะสุพิชาค่ะสุพิชาเป็น2คะแนนสุพิชาสองคะแนนฟังพระอินทร์เนี่ยทำบุญด้วยการนอบน้อมการรู้จักสัมมาคารวะอานิสงส์นี้จึงได้เกิดเป็นพระอินทร์นะครับพระอินทร์มีชื่ออีกอย่างนึงที่ว่าเท้าสักกะเคยได้ยินไหมเท้าสักกะเนี่ยได้ยินไหมเท้าสักกะสักกะเทวราชสักกะไม่เคยได้ยินเลยจำไว้นะทีนี้นะเท้าสักกะเนี่ยหรือว่าพระอินทร์นี่เป็นคนเดียวกันนะครับเท้าสักกะหรือว่าพระอินทร์นี่เป็นคนเดียวกันนะสักกะตัวนี้แปลว่าผู้ที่ทำสักการะนะครับหรือว่าทำความนอบน้อมเองอานิสงส์นี้จึงได้เกิดเป็นพระอินทร์นะครับแล้วก็เอาชื่อว่าโกสินหรือพระอินทร์เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อเมืองที่ว่ากรุงรัตนโกสินนะครับเป็นแปลว่าแก้วมณีของพระอินทร์นะครับแก้วมณีมีค่าไหมมีค่าไหมมีค่าค่ะเป็นสิ่งของที่มีค่าใครก็อยากได้นะครับทีนี้กรุงรัตนโกสินกับกรุงธนบุรีเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ติดต่อกันเลยแล้วคนในกรุงรัตนโกสินทร์กับกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นคนที่เคยอยู่ในสมัยอาณาจักรอยุธยามาก่อนนะครับวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร์จึงเป็นวัฒนธรรมที่กรุง
เอามาจากกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นนะครับแม้กระทั่งการสร้างวัดพระแก้วจากตรงนี้ไหมเนี่ยรู้จักไหมตรงเนี้ยนี่คืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยรู้จักพระบรมราชวังไหมนี่ก็เป็นคติความเชื่อของอยุธยานะครับเอามาสร้างต่อมาต่อมารู้จักรูปแรกไหมเนี่ยรูปที่หนึ่งเนี่ยใครคือใครสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคนที่สองล่ะสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับอ้าวฟังดีทุกคนปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อนนะครับอ้าวสองคนนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงมีความสัมพันธ์กันยังไงอ้าวใครจะตอบนภาพรนภาพรนภาพรอยู่ไหมใครอยู่บ้างเนี่ยนภาพรเพราะว่ากรุงกัลยาตอบมาค่ะตอบว่าอะไรคะเพราะว่ากรุงธนบุรีกับกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าคะถูกต้องถูกต้องถูกต้องแต่ว่าคุณครูถามว่าพระสมเด็จพระเจ้าตากสินกับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันยังไงเขาเป็นอะไรกันสองคนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าพี่น้องเหรอใครตอบเมื่อกี้นะว่าเป็นใครเป็นเพื่อนปวิตาค่ะปวิตาทองมากค่ะสุพิตาปวิตาทองมากค่ะลาวิตาค่ะครูลาวิตาลาวิตาค่ะลาวิตาเอาไป2คะแนนลาวิตาอ้าว2คนนี้เป็นเพื่อนกัน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 ครับ2คนนี้ท่านเป็นเพื่อนกันเป็นทหารเอกในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นทหารเอกของพระเจ้าเอกทัตนะครับหรือว่าสมเด็จพระที่นั่งสุริยัตอมรินทร์นะครับเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยานะครับสองคนนี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินกับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคือว่าราชการที่หนึ่งเนี่ยรอหนึ่งเนี่ยรอหนึ่งเนี่ยเป็นทหารเอกนะครับเกิดอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเมื่อกรุงศรีอยุธยาล่มแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ปราบดาภิเษกรู้จักปราบดาภิเษกไหมรู้จักไหมสิริวันรู้จักปราบดาภิเษกไหมคะสิริวันไม่รู้จักค่ะปราบดาภิเษกแปลว่าอะไรคะปราบดาภิเษกเหรอคะใช่รู้จักไหมหรือว่าจะให้ครูเฉลยปราบดาวิเศษให้ครูเฉลยไหมก็ได้ค่ะเฉลยปราบดาภิเษกแปลว่าการขึ้นครองราชบัลลังก์นะครับโดยการสถาปนาตัวเองเป็นพระมหากษัตริย์นะครับจะแตกต่างจะแตกต่างจากราชาภิเษกก็คือราชาภิเษกเป็นการขึ้นครองราชโดยการสืบบัลลังก์นะครับเป็นการครองราชโดยการสืบบัลลังก์แต่การปราบดาภิเษกก็คือการสถาปนาตัวเองนะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เองนะครับส่วนมากจะเป็นปฐมราชวงศ์นะที่เป็นปราบดาภิเษกส่วนราชาภิเษกก็คือเป็นการสืบทอดราชบัลลังก์นะครับก็คือมีบัลลังก์อยู่แล้วนะครับมีราชวงศ์อยู่แล้วก็สืบทอดราชวงศ์ต่อมานะครับทีนี้พระสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ปราบดาภิเษกก็คือสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับโดยที่มีรัชกาลที่1เนี่ย
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินชื่อว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะเป็นทหารในกรุงธนบุรีนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาสองคนนี้เป็นทหารต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์องค์คนนี้เป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นพระราชาส่วนองค์นี้ก็ยังเป็นพระยังเป็นทหารอยู่นะครับเป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพใหญ่ในการสู้รบนะทีนี้เมื่อสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นแล้วนะครับพระเจ้าตากสินก็ขึ้นครองเป็นพระมหากษัตริย์รวมระยะเวลาการขึ้นครองราชแค่กี่ปีกี่ปี15ปีค่ะเออ15ปีระหว่างพ.ศ.ไหนคะ2310ถึง2325ค่ะเอากรยาเอาไปอีก2คะแนนเป็น4คะแนนใช้และเวลาทั้งหมด15ปีในการขึ้นครองราชและก็เป็นสมัยเดียวที่มีพระมหากษัตริย์แค่พระองค์เดียวนะครับแค่พระองค์เดียวนะจะเรียกว่ากรุงธนบุรีกรุงธนบุรีแปลว่าอะไรกรุงธนบุรีธนบุรีแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรธนตัวนี้แปลว่าอะไรธนะแปลว่าอะไรแปลว่าทรัพย์นะทรัพย์สินเงินทองพวกนี้แปลว่าทรัพย์บุรีแปลว่าอะไรบุรีบุรีแปลว่าอะไรเมืองว่าเมืองอ้าวจังหวัดไหนบ้างที่ลงท้ายด้วยคำว่าบุรีนนทบุรีค่ะนนทบุรีนนทบุรีแปลว่าอะไรนนทบุรีแปลว่าอะไรนนทบุรีเนี่ยแปลว่าอะไรนนทบุรีแปลว่าอะสิงห์บุรีได้ไหมสิงห์บุรีก็ใช่สิงห์บุรีก็ใช่ราชบุรีใช่ไหมฮะสระบุรีกาญจนบุรีป่ะครูกาญจนบุรีลพบุรีใช่ไหมอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะที่ลงท้ายด้วยบุรีนะครับบุรีแปลว่าเมืองแปลว่าเมืองแบบเมืองกาญจนบุรีก็แปลว่าเมืองที่มีทองคำมากราชบุรีก็คือเมืองที่มีพระราชาสระบุรีแปลว่าเมืองที่มีสาระแก่นสารหรือมีความรู้นะครับสระมาจากคำสาระสาระแปลว่าแก่นสารนนทบุรีแปลว่าอะไรนนทบุรีแปลว่าอะไรแปลว่านนทแปลว่าอะไรฮะรู้จักไหมนนทบุรีแปลว่าเมืองที่อยู่แล้วมีความสนุกสนานนะครับมาชิงอ้าวมันแปลตามศัพท์ฟังนะทีนี้เมื่อเดี๋ยวคุณครูลบดีก่อนมันเริ่มจะเยอะแล้วนึงนะในสมัยของสมเด็จเจ้าพญาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรัชกาลที่1นี่ทรงพระนามว่าสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกนะครับเป็นเพียงแค่แม่ทัพใหญ่นำไปสู้รบนะครับทีนี้เมื่อพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครองราชบัลลังก์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีได้เพียงแค่15ปีก็คือในระหว่างปี2310ถึงปี2325 15ปีก็สิ้นพระชนนะครับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชกาลที่1เนี่ยมีชื่อเล่นนะชื่อเล่นของพระองค์ก็คืออะไรชื่ออะไรใครรู้จักยอดฟ้าบ้าปู่ยอดฟ้านะครับยอดเสือไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ชื่อว่าทองด้วงทองด้วงชื่อทองด้วงทองด้วงนี่เป็นชื่อโบราณนะชื่อโบราณสมเด็จพระเจ้าตากสินมีชื่อเล่นชื่อว่าอะไร
ระเจ้าตากชื่อว่าศิลป์ศิลป์ชื่อว่าอะไรนะคะชื่อว่าศิลป์ค่ะชื่อศิลป์ชื่อศิลป์ที่ชื่อว่าพระเจ้าตากเนี่ยก็เพราะว่าท่านเคยเป็นเจ้าเมืองตากมาก่อนในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับท่านเคยเป็นเจ้าเมืองตากก็เลยเรียกชื่อว่าพระเจ้าตากพระเจ้าตากนะรู้จักจังหวัดตากไหมตากภาพไม่ใช่ตากตากจังหวัดตากจังหวัดตากครับอยู่แถวโซนภาคเหนือตอนล่างนะครับจังหวัดตากอ้าวรายการที่ชื่อว่านายทองด้วงนะครับทีนี้พอสมเด็จพระเจ้าตากสินสิ้นพระชนหรือว่าสวรรคตสวรรคตไปว่าสวรรคตไปว่าอะไรเสียชีวิตเสียชีวิตหรือตายค่ะครูถูกต้องถูกต้องถ้าเป็นพระมหาสารีบุตรว่าสวรรคตนะครับสวรรคตหรือว่าตายรัชกาลที่หนึ่งก็สถาปนาปราบดาภิเษกก็คือสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่นะครับเมื่อวันที่6เมษายน2525ก็คือหลังจากที่พระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยสิ้นพระชนนะครับในวันที่6เมษายน2525เราเรียกวันนั้นว่าวันอะไรวันอะไรวันสวรรคตครับไม่ใช่วันจากอะไรวันจักรีครับถูกต้องวันจักรีวันจักรีนะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะเป็นวันหยุดด้วยต่อมาทีนี้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรรัตนโกสินทร์นะครับรู้จักเมืองหลวงไหมรู้จักเมืองหลวงไหมเมืองหลวงก็คือเมืองที่สำคัญเป็นเมืองเอกของอาณาจักรนั้นนะครับอาดูครับอ้าวใครจะเป็นคนอ่านให้เพื่อนฟังใครจะอ่านจะให้2คะแนนใครจะอ่านครับอ่านตรงไหนคะครูนี่แหละนี่แหละอ่านทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวอ่านแค่ชื่อของกรุงเทพยังไม่ต้องอ่านคำแปลกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหิดลายุทธรามหาดิลกภพนพรัตน์ราชบุรีธานีบุรีอะไรไม่รู้ครูราชธานีบุรีลมราชธานีบุรีลมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทิศอะไรไม่รู้ต่อครูสักกะพิษณุกรรมสิทธิ์สักกะทัตติยะพิษณุกรรมสิทธิ์อ้าวต้องอ่านคำแปลเมื่อกี้ใครอ่านนะพี่ชาใช่ไหมใช่ค่ะอ่านกันหลายคนมากเลยค่ะครูใครอ่านบ้างดูพี่ชาใครอีกกัลยาเหรอหรือใครเมื่อกี้อ่านหนูอ่านแค่ตรงวิษณุกับประสิทธิ์เองครูเหรออ๋อร่างงานเดี๋ยวพึ่งเราไป 0.5 นะเอ๊ะ 0.5 ใครจะอ่านคำแปลขยานคำแปลตัวเล็กเหรอคะครูใช่แล้วค่ะใช่แล้วอาณาจักรอันกว้างใหญ่ดุจที่อาณาจักรอันกว้างใหญ่ดุจนั่นนะคะครูดุจเทพนครเป็นสถิตของพระแก้วมรกตเป็นมหานครที่ไม่มีใครชนะได้มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วตาแก้วการแก้วเก้าประการรื่นรมยิ่งมีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายเป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมาซึ่งเท้าสักกะเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาแน่นวิดไว้และอะไรวิดไว้
ใช้คำย่อว่ากรุงเทพมหานครหรือกทม.ถูกต้องถูกต้องอ่ะทุกคนปิดไมค์ก่อนนะครับปิดไมค์ก่อนนะอ่ะฟังนะฟังคุณครูกรุงเทพมหานครเนี่ยมีชื่อเต็มว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์มหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์อันนี้เป็นชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดเลยนะในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เป็นชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกนะครับเนี่ยยาวมากเลยยาวมากมากเลยเราจะใช้อักษรย่อว่ากรุงเทพมหานครหรือว่ากทม.นะครับอ่ะดูตรงนี้นะความเชื่อของคนไทยจะเชื่อว่าคำว่าอวตารเรียกอวตารไหมอวตารนั่นว่าอะไรไม่มีวันตายหรอคะไม่ใช่อันนั้นอมตะอมตะก็ไม่มีวันตายอวตารแปลว่าการลงมาเกิดการลงมาเกิดหรือว่าการเกิดการเกิดใหม่การแยกร่างพวกนี้อวตารพระราชาความเชื่อของคนนี้คือพระราชาเป็นผู้อวตารลงมาเกิดอวตารจากใครจากพระนารายณ์ไหมพระนารายณ์รู้จักไหมพระนารายณ์พระนารายณ์นี่เป็นเทพของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับความเชื่อของคนนี้คือพระนารายณ์อวตารลงมาเกิดเป็นพระราชาเป็นพระราชาเป็นพระราชานะครับพระนารายณ์อวตารลงมาเกิดเป็นพระราชาดังนั้นเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินไปไหนจึงต้องมีพญาครุฑเพราะว่าพญาครุฑนี่เป็นพาหนะของพระนารายณ์นะครับทีนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยชื่อนี่ยาวมากเลยแล้วก็มีคำแปลพวกนี้เป็นภาษาบาลีนะเป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นพระนครอันกว้างใหญ่เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นเมืองที่ไม่มีใครลบชนะได้นะครับแล้วก็มีความมั่นคงเจริญยิ่งด้วยแก้ว9ประการนะครับแล้วก็เป็นที่น่ารื่นรมยิ่งอุดมราชนิเวศปราสถานแปลว่ามีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายอมรพิมานอวตารสถิตเป็นวิมานที่ประทับของพระราชาสักกะทิตยะวิษณุกรรมประสิทธิ์แปลว่าเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เนี่ยสั่งให้พระวิษณุกรรมนี่ลงมาสร้างไว้นะครับชื่อเต็มของกรุงเทพนะอ่ะต่อมารัชกาลที่หนึ่งก็ทรงให้สร้างพระราชวังขึ้นเรียกว่าพระบรมมหาราชวังนะครับก็จะมีหมู่พระมหามนเทียนหมู่พระราชมนเทียนต่างๆว่าที่นั่งต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ในพระราชวังนะครับรู้จักพระราชวังตรงนี้ไหมอยู่ที่ไหนรู้จักไหมเล็กจังเลยครูแต่ชื่อโคตรเยอะใช่ที่ที่ใหญ่มากนะใหญ่มากถ้าไปที่จริงๆเนี่ยนะครับจะอยู่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้ๆแถวๆกับสนามหลวงประตูยังมีชื่อเลยครับครูใช่ประตูก็มีชื่อเก็บรายละเอียดต่างๆก็มีชื่อหมู่พระมหามนเทียนต่างๆก็มีชื่ออาคารต่างๆมีชื่อหมดเลยนะครับก็แผงมีชื่อฮะแล้วเป็นตัวขนาดยาวเห็นชื่อเลยครับครูอะไรนะตรงสนามยาวเห็นมีชื่อเลยครับมันไม่มีชื่อมันไม่มีสิ่งปลูกสร้างไงมันก็ไม่มีชื่ออ้าวนะครับอันนี้คือพระที่นั่งนะตั้งอยู่แถวๆสนามหลวงนะครับอยู่ใกล้ๆกับสนามหลวงนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งสนามหลวงเนี่ยตรงนี้เนี่ยสนามหลวงครับข้ามถนนมาก็เป็นสนามหลวงถัดออกไปอีกก็เป็นวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระทรวงกลาโหม
นะครับต่อมานี่คือของจริงอันนี้คือเป็นที่ตั้งของอมรรัตนโกสินทร์รู้จักไหมอมรรัตนโกสินทร์คืออะไรที่อยู่สภาพเหมือนครับครูที่อยู่ของพระแก้วมรกตตอนนี้สภาพเหมือนตอนนี้อยู่แบบก็เหมือนตอนนี้เลยเหมือนตอนนี้เลยครับเหมือนตอนนี้เลยเขาทาสีเขาเลยอะไรนะเขาทาสีใหม่ป่ะครับครูไม่สีแบบเก่าเลยสีแบบเดิมเลยผมเดินไม่ถึงครึ่งนะแม่ผมโยกส่วนมากไม่ใช่สีนะที่เราเห็นเนี่ยนะของเก่าของเดิมเลยอ่ะครูใช่แล้วส่วนมากที่เป็นสีทองๆแบบเนี้ยเป็นสีทองแบบเนี้ยจะเป็นปิดทองไม่ใช่ทาสีทองนะครับแล้วก็เป็นสีทองตรงนี้เป็นกระเบื้องเล็กๆชิ้นเล็กกระเบื้องชิ้นเล็กๆที่ทำเป็นสีทองไม่ใช่ทาสีทองนะทำเป็นสีทองเลยแล้วก็เอามาติดไปที่พระเจดีย์นะครับอันนี้ก็เป็นกระเบื้องหลังคานะครับทั้งหมดนี้เป็นทองจริงเหรอคะครูรู้จักทองคำเปลวไหมรู้จักทองคำเปลวไหมจะครับทองคำที่เวลาเราไปปิดพระอ่ะจะเป็นแผ่นบางๆอ่ะแล้วก็ไปปิดจับค่ะนั่นแหละเรียกว่าทองคำเปลวก็ไปปิดนะครับจะไม่ใช่สีทองทานะครับนี่คือพระแก้วมรกตแต่มันดูละเอียดจังเลยครับครูฮะทำไมมันดูละเอียดละเอียดมากช่างฝีมือของคนไทยละเอียดมากนะครับเอาดูอันนี้คือพระแก้วมรกตนะครับองค์ทั้ง3องค์นี่เป็นองค์เดียวกันนะแต่ว่าแตกต่างกันเพราะว่าเครื่องทรงไม่เหมือนกันนะครับเครื่องทรงอันนี้ทำจากอะไรรู้ไหมทำจากอะไรทองหรอคะใช่แล้วทำจากทองคำนะครับทำจากทองคำเครื่องทรงในฤดูนี้เป็นเรียกว่าเครื่องทรงฤดูไหนสิบเหมือนกันเลยฤดูร้อนเหรอคะฤดูร้อนอันนี้เป็นเครื่องทรงฤดูฝนไกลไหมอันนี้ล่ะหนาวสุดท้ายก็เป็นหนาวค่ะหนาวไม้พี่มีไหมครับคุณเป็นไม้พี่ฮะไม่มีไม้ร่วงไม่มีนะครับมีแค่สามมาดูนะกำลังจะพูดเลยกูไม่มีประเทศไทยมีแค่สามมาดูนะครับก็เลยสร้างแค่สามมาดูนะครับเครื่องทรงนี้สามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนในแต่ละดูนะครับนี่เลยเป็นที่มาของอมรพิมานไม่ใช่อมรรัตนโกสินทร์นะครับต่อมาอะโดอันนี้คือกรุงเทพมหานครนะแต่ก่อนตรงเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยจะเป็นกรุงธนบุรีนะครับกรุงธนบุรีตรงนี้จะเป็นทะเลเป็นอ่าวไทยเรียกอ่าวไทยไหมเนี่ยอยากไหมแถวเนี้ยแถวในแถวบางขุนเทียนแถวเนี้ยแถวทุ่งขุนเนี่ยเป็นอ่าวไทยติดกับทะเลนะครับทีนี้สมเด็จราชการที่หนึ่งนะครับมองเห็นว่าถ้าตั้งเมืองหลวงอยู่ตรงเนี้ยจะทำให้เมืองหลวงไม่สามารถขยายอาณาเขตไปได้เพราะว่ามันติดกับทะเลฮะแล้วแม่น้ำตรงนั้นมันใหญ่ไหมครับแต่ตรงนี้ครูคงใกล้ๆแล้วนะตรงนี้เหรอแม่น้ำครับที่มันทอดยาวใช่ครับแม่น้ำอันนี้ไหมคือแม่น้ำอะไรเนี่ยใช่ครับมันใหญ่ไหมรู้จักแม่น้ำเจ้าพระยาไหมรู้จักเจ้าพระยานะครับตรงที่บางแถวมันใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ครับอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาแต่แผนที่จะดูเล็กหน่อยใช่เพราะมันย่อส่วนใช่ไหมเดี๋ยวครูเขาคงจะสอนเรื่องแผนที่แม่น้ำเจ้าพระยา
ม่น้ำเจ้าพระยานี่กำเนิดมาจากจังหวัดไหนจังหวัดไหนอ่ะฮะแม่น้ำเจ้าพระยานี่กำเนิดมาจากจังหวัดไหนเริ่มต้นเลยจังหวัดนครอะไรนครสะอะไรนครสวรรค์นครสวรรค์โดยการรวมแม่น้ำสี่สายชื่อว่าแม่น้ำปิงวังยมแล้วก็น่านนะครับสี่สายมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอาปิดไม้ก่อนอะไรอ่ะดูอันนี้คือที่ตั้งของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับหมายเลขเก้าทางที่ดีอีกหน่อยหน้าสร้างโรงพยาบาลติดบ้านไว้สร้างไว้ใกล้เมืองทุกเมืองดูอันนี้คือกรุงธนบุรีนะกรุงธนบุรีแทนที่ได้ทอทหารทอธงกรุงธนบุรีอันนี้เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ตอเรือนะครับดูทีนี้รัชกาลที่หนึ่งนี่ทรงตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเพียงทรงเห็นว่ากรุงธนบุรีนี่มันอยู่ใกล้กับทะเลไม่สามารถขยายอาณาเขตได้ก็เลยย้ายเมืองหลวงข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามามาอยู่ตั้งตรงนี้แค่ข้ามฝั่งมานะครับแล้วก็ตั้งเป็นกรุงเทพมหานครหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์นะครับตรงนี้เป็นแถบนนทบุรีนะตรงนี้เป็นนนทบุรีนมนัดหนึบนมมาหยิบนมมาหยิบมาใครกินนมโอ้โหหนูไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเพื่อนๆต้องปิดไมค์ก่อนถึงจะได้ยินเสียงคุณครูอันนี้คือการย้ายเมืองหลวงของไทยนะครับจากกรุงรัตนโกสินทร์มาที่กรุงจากกรุงธนบุรีมาที่กรุงรัตนโกสินทร์ก็เพราะว่ากรุงธนบุรีไม่สามารถย้ายขยายเมืองหลวงไปได้เพราะมันอยู่ใกล้กับทะเลนะครับอ้าวใครมีอะไรถามคุณครูไหมวันนี้จะให้การบ้านนะมีใครจะถามไหมมีไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะถ้าไม่มีวันนี้คุณครูจะให้การบ้านทั้งหมด4ข้อนะครับโดยการจดลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปเพิ่มลงในอัลบั้มประวัติศาสตร์นะครับการบ้านวิชาประวัติศาสตร์นะเพิ่มลงในตัวนั้นไม่ต้องส่งมาให้คุณครูส่วนตัวนะไม่ต้องส่งมานะครับเพิ่มในอัลบั้มวิชาประวัติศาสตร์เดี๋ยวคุณจะไปสร้างอัลบั้มไว้แล้วก็นักเรียนก็ทำการบ้านแล้วก็เพิ่มลงในอัลบั้มนั้นนะครับมี4ข้อข้อแรกคือปราบดาภิเษกคืออะไรกรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาขึ้นเมื่อใดแล้วข้อที่3กรุงรัตนโกสินทร์มีพระมหากษัตริย์พระองค์แรกพระนามว่าอะไรข้อที่4กรุงเทพมหานครมีชื่อเต็มว่าอะไรพร้อมคำแปลนะครับโอเคไม่มีอะไรถามนะมีไหมใครถามอะไรครูครับทำไมประเทศเราไม่เห็นมีหิมะประเทศเขามาเลยฮะทำไมประเทศเราไม่เห็นมีหิมะเลยอ่ะเป็นประเทศไทยไม่ใช่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อ่ะครูไอเนี่ยความหนาวมาไม่ถึงมันถึงไม่มีหิมะครูเออนี่เป็นประเทศไทยประเทศไทยนี่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรตรงนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่อยู่ใกล้กับพระอาทิตย์มากนะครับอยู่พระอาทิตย์มีความร้อนหรือมีความเย็นร้อนนะร้อนค่ะถ้าพระอาทิตย์ร้อนก็แสดงว่าอะไรครับขอดูกันไปอีกครับได้ไหมฮะถ้าพระอาทิตย์ร้อนก็แสดงว่าเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรจะเป็นเมืองที่ร้อนนะครับเมืองที่ร้อนถ้าญี่ปุ่นอเมริกาขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้พวกนี้มันอยู่ไกลกับเส้นศูนย์สูตรอยู่ไกลกับพระอาทิตย์มันจึงหนาวมันจึงเย็นสวัสดีครับขอดูกันกันไปก่อนเลยธีรพลครับธีรพลจะถามอะไรคุยอีกไหมขอดูกันบ้านนะครับครูลืมแคปอ้าวเดี๋ยวคุณครูจะส่งเข้าไปในกลุ่มอยู่เดี๋ยวค่อยไปแคปเอานะครับ
เดี๋ยวคุณครูจะส่งไฟล์ที่คุณครูสอนมาเนี้ยลงไปในกลุ่มป .6 นักเรียนก็ไปแคปเอานะโอเคไหมครับอ้าวปรัชดามีอะไรถามไหมปรัชดามีไหมผมไม่มีอะไรถามครับหนูอยากรู้ว่าใครพูดเมื่อกี้ครูไม่รู้เหมือนกันใครพูดเมื่อกี้เนี่ยแสดงตัวซิผมครับเด็กชายเทียนวิทย์ครับใช่ค่ะเทียนวิทย์โอเคนะถ้าไม่มีอะไรครูก็หยุดไปแค่นี้นะครับให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะอย่าออกไปไหนนะถ้าออกไปก็ใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับรักษาสุขภาพของตัวเองนะอ้าวครูด้วยครับครับขอบคุณครับอ้าวใครจะเป็นตัวแทนบอกทางความเคารพจะเป็นเศรษฐีจะเพิ่งเป็นเศรษฐีเป็นนักเรียนก่อนเรียนเอาความรู้ก่อนเดี๋ยวก็เป็นเศรษฐีอ้าวใครจะบอกคำความเคารพเพื่อนอ้าวน่าจะพลตัวแทนบอกคำความเคารพนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครูขอบคุณครูสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณครับ